แต่ทำไมถึงเป็นวันที่2 กรกฎาคมครับนั่นนี่คือเหตุผลว่าเราก็บอกว่าถ้าวันจันทร์ลอยตัวเลยเนี่ยท่านผู้ว่าคิดอย่างไรท่านก็บอกว่ามันจะมีปัญหากับธนาคารพาณิชย์เพราะว่าอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยมันจะขยับไปทันทีแล้วเสร็จแล้วธนาคารไม่จะปิดบัญชีแบบขาดทุนแล้วก็ต้องเกิดปัญหาตามมาอีกเยอะนะครับก็จะทำให้ระบบธนาคารพาณิชย์นั้นไม่เป็นที่น่าเชื่อถือดังนั้นท่านอยากจะให้มีการปิดบัญชีให้เรียบร้อยก่อนคือปิดบัญชีวันที่30 มิถุนายนวันที่30 มิถุนายนวันที่1 กรกฎาคมนี้เป็นวันหยุดธนาคารเป็นวันหยุดนะครับซึ่งเราก็ทำอะไรไม่ได้เราเลยวางแผนว่างั้นเอาวันที่2ซึ่งเป็นวันอังคารนะครับแล้วทุกคนก็ไปอยู่ที่ฮ่องกงแล้วก็เป็นวันที่มีการประชุมครม.พอดีทำไมต้องไปฮ่องกงโทษทีวันที่1เป็นวันอังคารนั่นถึงเป็นวันอังคารเป็นวันหยุดธนาคารแต่มีประชุมครม.แล้วก็ที่ฮ่องกงจะมีการส่งมอบคืนให้แก่จีนนะครับคืนวันที่2 กรกฎาคมนี่แหละเราก็วันที่1มีการประชุมครม.พอเสร็จประชุมครม.ผมจำได้ท่านสิริเป็นคนเอาจดหมายมาเลยมาให้ผมประส่งให้นายกรัฐมนตรีเซ็นคือพลเอกชวลิตรู้ทีหลังผมเรียกท่านตอนบ่ายผมขอเชิญท่านมานั่งที่ห้องเลยแล้วก็บอกว่าท่านครับผมจะทำกันพรุ่งนี้ทำไมในทางปฏิบัติคนเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้ร่วมตัดสินใจว่าจะเอาวันไหนตั้งแต่ต้นทำไมถึงเป็นรัฐมนตรีคลังคุยกับแบงก์ชาติแล้วค่อยเรียนท่านนายกผมว่ามันเป็นความรับผิดชอบของรัฐมนตรีคลังนะครับในฐานะผู้รักษาการพรบ.ธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็มันเป็นความลับสุดยอดนะครับจะไปบอกใครล่วงหน้ามากไม่ได้ท่านนายกรัฐมนตรีท่านไม่ได้ถามเราก็ไม่พูดว่าเมื่อไหร่ถ้าท่านถามผมก็ต้องตอบคนที่รู้เรื่องลับสุดยอดนี้มีใครบ้างครับตอนนั้นคุณเรืองชัยก็มีทางการประเทศไทยสุดมันไม่ทราบมีใครบ้างแต่ว่าแล้วก็มีผมนะครับฉะนั้นวันอังคารบ่ายแล้วก็จดหมายเนี่ยผมก็เรียนเชิญท่านนายกท่านมาที่ห้องเล็กๆข้างห้องประชุมครม.บอกท่านครับกรุณาเซ็นจับมือท่านเซ็นพูดง่ายๆทีนี้คุณธนงบอกว่าคุณธนงเนี่ยไม่ใช่นักการเมืองเขากล้าตัดสินใจพลเอกชวลิตเป็นนักการเมืองคิดบ้างไหมครับว่าพลเอกชวลิตจะไม่เอาด้วยท่านก็ถามผมว่าเอาจริงแล้วเนาะตอบพี่ว่าไงครับผมบอกว่าผมก็เล่าให้ฟังว่ามันอยู่ไม่ได้ท่านผมเชื่อว่าท่านรู้ข้อมูลพอสมควรมีลังเลสงสัยไหมครับไม่เลยท่านก็เซ็นเอาจริงกับน้องท่านก็เซ็นเพราะผมรับผิดชอบอยู่แล้วผมรับผิดชอบนะครับก็พยายามปกป้องท่านนายกอย่างเต็มที่อยู่แล้วเพราะว่าท่านเป็นผู้ที่บริหารประเทศเราเป็นผู้บริหารเรื่องระบบเศรษฐกิจเราก็ต้องรับผิดชอบก็เป็นสปิริตที่เราต้องทำนะครับนั่นคือสิ่งที่เตรียมให้ท่านบ่ายวันอังคารนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยมาก็เอามาผมก็เอาไปให้ท่านเซ็นต่อหน้าคุณสิริในรายงานสปรเขียนว่าตอนที่ไปพบนายกรัฐมนตรีในเช้าวันอาทิตย์ที่29 มิถุนายนในการพบปะครั้งนั้นนอกจาก3ท่านนี้ก็คือคุณธนงคุณเริงชัยใช่ไหมครับแล้วก็พลเอกชวลิตใช่ไหมครับก็มีนายโพคินพลกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมอยู่ด้วยทำไมวันนั้นคุณโพคินถึงท่านโพคินก็ไปเตรียมเพราะท่านเป็นคนร่างสถานการแถลงการของท่านนายกรัฐมนตรีตอนนั้นคุณกรณ์ทัพรังสีเข้าไปหลายคนนะผมจะมีพวกรัฐมนตรีที่วันอาทิตย์วันนั้นเนี่ยก็มีคนไปแต่ระหว่างประชุมตอนที่ท่านเรืองชัยอยู่กับผมเนี่ยรู้สึกท่านโพคินจะอยู่ด้วยนะครับท่านจะอยู่ด้วยคนเขาก็เลยเราได้ยินเสียงตามสื่อสารมวลชนอยู่บ้างใช่ไหมครับที่มาวิพากษ์วิจารณ์ หลายคนคงจะเคยถามคุณธนงไว้แล้วด้วยก็อยากจะบันทึกไว้ที่ว่ากว่าจะตอนที่ตัดสินใจว่าต้องลอยตัวข้างกันแน่ๆจนถึงวันลอยตัวจริงมีช่วงเวลาห่างพอสมควรมีบางคนรู้ข้อมูลเชิงลึกก่อนไหมอะไรต่อมีอะไรเราผมก็คิดว่าคงต้องให้เกียรตินายกรัฐมนตรีต้องให้เกียรติท่านโพคินเป็นฐานะรัฐมนตรีนะครับผมก็ถ้าเราไม่ให้เกียรติใครเลยเนี่ยก็ผมไม่ทราบจะทำอย่างไรแล้วผมไม่ใช่คนเกริ่นปัญหานี้ท่านเริงชัยคือท่านเข้าไปคุยปัญหานี้นะครับก็ในเมื่อท่านโพคินท่านอยู่ด้วยท่านก็ต้องเข้าใจว่าจรรยาบรรณเขานักการเมืองที่จะดูแลประเทศชาติควรจะเป็นยังไงผมก็เชื่อว่าไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นได้ยินข่าวไหมครับว่ามีนักการเมืองนักธุรกิจที่ก็ในสภาก็มีแต่ ผมบอกตรงๆนะครับคนที่พูดถึงสิ่งเหล่านี้ส่วนมากเป็นเรื่องของการเมืองเป็นนักการเมืองที่พยายามทำร้ายนักการเมืองด้วยกันเป็นการสู้กันในทางการเมืองที่ผมเรียนแบบนั้นเพราะว่าระหว่างวันที่วันอาทิตย์ถึงวันพุธนี่นะครับตลาดมันวายไปหมดแล้วผมถามคำถามง่ายๆใครจะยอมโง่ที่จะไปเสียค่าโง่ทุกคนรู้ว่าเงินบาทนั้นจะอยู่ไม่ได้เนี่ยใครจะไปสู้อีกด้านหนึ่งแบงค์ชาติก็มีปัญญาไปสู้แล้วหมดเงินไปนานแล้วผมเลยถามว่าคนที่พูดเนี่ยคิดว่าใครคนที่ยอมมาขัดทุนให้คนที่ไปทำกำไรถ้ารู้นะฮะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้น2สัปดาห์หลังจากเราลอยตัวข้างเงินเนี่ยเราก็เช็คกลับไปย้อนหลังให้หมดเลยว่าทุกธนาคารมีการถอนเงินเป็นกรณีพิเศษเพื่อไปเล่นข้างเงินไหมมันก็ไม่มีแต่ด้วยใจผมเองในฐานะนักการเงินเนี่ยถึงแม้จะรู้คุณก็ไม่มีตลาดให้คุณเล่นแล้วใครจะมายอมขาดทุนคิดว่าต่างชาติเขาโง่กว่าเราหรือคิดว่าคนไทยมีปัญญาที่จะเอาเงินเป็นพันล้านภายใน 3-4 วันแล้วก็มีคนมารับแทงเพื่อยอมขาดทุนหรือผมนึกไม่ออกใครที่ขาดทุนคนนั้นคนจะมายิงผมทิ้งใช่ไหมไม่มีหรอกครับถ้าในแง่ปฏิบัติเนี่ยนะครับตัวในแง่ทฤษฎีเนี่ยรู้ล่วงหน้า1 ชั่วโมงคนก็พูดว่าได้มันไม่มีอะไรที่จะตอบสังคมได้มากไปกว่านี้แต่ว่าในแง่ทางปฏิบัติเนี่ยมันไม่มีตลาดแบงค์ชาติก็รู้เราก็รู้ฉะนั้นนักการเมืองไม่รู้นักการเมืองก็เลยกล่าวหากันไปกล่าวหากันมาในวันนั้นสถานการณ์แบบนั้นทำไมเขาไม่ทำประกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนกันเป็นส่วนใหญ่มันไม่มีตลาดมันวายไปหมดแล้วใครจะกล้าทำความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนถ้าสมมติ$1คุณต้องจ่าย5 บาทอย่างเงี้ยแล้วใครจะกล้ารับด้วยตลาดที่จะรับอยู่ที่ไหนตอนนั้นมันเดดล็อกมันเหมือนไก่ตีกันจนทั้งฝ่ายงงแล้วก็พักเหนื่อยก็จะเริ่มยกใหม่อ่ะผมนี่อยู่ในช่วงนั้นในช่วงที่ทุกคนนั่งรอว่าอะไรจะเกิดขึ้นจะทำยังไงต่อไปแต่ต่างชาติเขาไม่หยุดที่จะทวงหนี้คืนนั่นคือเหตุการณ์เกิดขึ้นเขาไม่หยุดที่จะทวงหนี้คืนแล้วเราก็ไม่มีเงินที่ไปจ่ายคืนแล้วเราจะทำยังไงถ้าเราจะเบี้ยวหนี้ชักดาบบางคนเสนอก็ต้องชักดาบเราก็จะเป็นแบบลาตินอเมริกา20 ปียังไม่ฟื้นเลยถึงเวลามันไม่มีปัญญาแล้วเราก็จะโดนฮุบธุรกิจหมดเพราะต่างชาติเนี่ยเขาใหญ่กว่าเราเยอะประเทศยังยุโรปตะวันตกยังสหรัฐเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ของเราก็จะมาบีบว่าเราต้องขายกิจการขายรัฐวิสาหกิจขายการบินไทยแล้วเรายอมได้ไหมในสุดเราต้องวิ่งไปหา last resort หรือองค์กรที่จะช่วยเราได้คือกองทุนการเงินระหว่างประเทศครับถามว่าเราชอบไหมเราไม่ชอบที่คุณบอกว่าทำไมถึงมีการวิ่งไปจีนไปญี่ปุ่นเพราะเราไม่อยากจะเข้าองค์กรการค้าการเงินระหว่างประเทศเรารู้ว่าเขาจะยื่นเงื่อนไขซึ่งโหดมากกับเราเหมือนสมัยพลเอกเปรมเขาก็ยื่นเงื่อนไขให้เรารัดเข็มขัดแต่ตอนนั้นมันทำได้เพราะอะไรเพราะนั้นหนี้ต่างชาติต่างประเทศทั้งหมดเป็นของรัฐบาลแต่ตอนนี้หนี้ต่างประเทศเกือบทั้งหมดเป็นของภาคเอกชนมันตรงกันข้ามสิ้นดีเลยเพราะเราไปเปิดนโยบายให้มีการนำเงินกู้เข้ามาจากต่างประเทศได้โดยเสรีตรงนี้คือความแตกต่างตรงนี้เป็นความแตกต่างปุ๊บแล้วเครดิตเราหมดถ้าเราไม่วิ่งหาแหล่งเงินมาเพื่อจะเสริมเครดิตเราจะทำยังไงเราลอยตัวข้างเงินเสร็จทำไมผมถึงลอยตัววันที่2 กรกฎาคมอย่างที่ผมเรียนมาเร็วที่สุดแล้วผมสามารถประวิงไปถึงจนกระทั่งกองทุนการเงินระหว่างประเทศทำสัญญาเสร็จแล้วก็ได้จนตกลงกันเรียบร้อยแล้วก็ได้จนรอให้เงินมีแหล่งเงินมาช่วยก่อนก็ได้ผมประวิงได้เพราะว่าคนก็จะมองว่ารัฐมนตรีคลังยังไม่ทำแต่ปัญหาคือว่าเราทำไปเรายิ่งถูกกล่าวหาตรงนั้นแหละคือสิ่งที่ผมมองว่าทำให้เร็วที่สุดและคำว่าเร็วที่สุดนี่คือคำถามที่ถามแบงค์ชาติ ว่าเร็วที่สุดได้วันที่เท่าไหร่ถ้าเร็วที่สุดในวันที่30มิถุนายนแบงก์พาณิชย์ก็จะเจ๊งไปเยอะไปอีกเยอะอาจจะระบบการเงินจะพังไปหมดก็ได้ผมก็ต้องเข้าใจธนาคารแห่งประเทศไทยที่มีเหตุผลแบบนั้นท่านเร็วที่สุดเมื่อไหร่วันที่1เป็นวันหยุดธนาคารวันที่2คือวันที่เร็วที่สุดแล้วใช่ไหมใช่เราก็ทำวันที่2 กรกฎาคมชีวิตเช้าวันที่2 กรกฎาคมของธนงพิทยาเป็นยังไงครับก็ต้องทำใจผมเป็นคนที่พึ่งธรรมะแล้วผมมองว่าอะไรที่เราทำแล้วมันถูกต้องกับประเทศชาติเนี่ยผมไม่เสียใจแล้วก็ไม่คิดอะไรมากไปกว่านั้นผ่านไป1 วันมันเป็นแบบที่คิดหรือมันดีกว่าที่คิดหรือมันแย่สถานการณ์แย่เราก็ต้องเตรียมแก้ไขปัญหาจากวันที่2 กรกฎาคมเราก็ต้องเริ่มแก้ไขปัญหาวิกฤตของประเทศแล้วไม่มีเวลาหยุดนิ่งเลยในเวลา4 เดือนกับ 5 วันที่ผมเป็นรัฐมนตรีคลังเนี่ยจนกระทั่งวันที่ผมได้เงิน IMF เรียบร้อยเนี่ยไม่ได้หยุดนิ่งเลยเพราะว่ามันเกิดปัญหาของการที่เครดิตประเทศแย่ลงค่าเงินเริ่มเปลี่ยนแปลงการลอยตัวนะครับแล้วก็ IMF ก็เริ่มเสนอตัวเข้ามาธนาคารแห่งประเทศไทยกับ IMF กับกระทรวงการคลังเริ่มเจรจากันตั้งแต่ผมเริ่มลอยตัวค่าเงินปุ๊บเขาก็รีบส่งทีมเข้ามาเลยนะครับก็มีโทรศัพท์จากสหรัฐจากรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐรัฐมนตรีTreasury นะครับกระทรวงการคลังสหรัฐก็โทรมาบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยว IMF จะช่วยท่านผมชื่นชมในการตัดสินใจของท่านเขาพูดในทำนองนั้นนะครับผมก็ขอบคุณ